พรรคประชาชาติพันตำรวจเอกทวีสอดส่องประธานพรรคชาติพัฒนากล้านายสุวัฒน์ลิปตพันลบเลขาธิการพรรคเพื่อไทยรวมพลังนายวรเชษฐ์เชิดชูหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพรรคพลังสังคมใหม่นายชวลิตขจรพงศ์กีรติหัวหน้าพรรคท้องที่ไทยนายบัญชาเดชเจริญสิริกุลหัวหน้าพรรคใหม่นายกิตติทัศน์แสงธนโยธินนะครับผมขออนุญาตให้ท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้อ่านแถลงการของการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ครับขอเรียนเชิญครับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมนายแพทย์ชนนาถสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในนาม11พรรคจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันจะขอทำหน้าที่อ่านแถลงการในการจัดตั้งรัฐบาล11พรรครวม314เสียงต่อพี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนแถลงการจัดตั้งรัฐบาล11พรรคจำนวน314เสียงพรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองรวม11พรรคจำนวน314เสียงร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และไม่มีพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาลทั้งนี้ได้มีมติร่วมกันเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยต่อรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพรรคเพื่อไทยได้ดำเนินการรวบรวมพรรคการเมืองต่างๆเพื่อจัดตั้งรัฐบาลดังต่อไปนี้พรรคภูมิใจไทยจำนวน71ที่นั่งพรรคพลังประชารัฐจำนวน40ที่นั่งพรรครวมไทยสร้างชาติจำนวน36ที่นั่งพรรคชาติไทยพัฒนาจำนวน10ที่นั่งพรรคประชาชาติ9ที่นั่งและพรรคเพื่อไทยจำนวน141ที่นั่งมีพรรคการเมืองอื่นๆอีก5พรรคได้แก่พรรคชาติพัฒนากล้า2ที่นั่งพรรคเพื่อไทยรวมพลัง2ที่นั่งพรรคเสรีรวมไทย1ที่นั่งและพรรคท้องที่ไทย1ที่นั่งพรรคพลังสังคมใหม่1ที่นั่งพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้เชิญหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของแต่ละพรรคมาตกลงเรื่องร่วมมือกันและแบ่งงานกันทำด้วยพรรคภูมิใจไทยทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ4กระทรวงและรัฐมนตรีช่วย4ตำแหน่งพรรคพลังประชารัฐทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ2กระทรวงและรัฐมนตรีช่วย2ตำแหน่งพรรครวมไทยสร้างชาติทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ2กระทรวงและรัฐมนตรีช่วย2ตำแหน่งพรรคชาติไทยพัฒนาทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ1กระทรวงพรรคประชาชาติทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ1กระทรวงพรรคเพื่อไทยทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ8กระทรวงรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวม9ตำแหน่งพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลนอกจากจะจัดสรรตำแหน่ง
รัฐมนตรีแล้วจะมีการแบ่งงานกันทำโดยทุกพรรคบรรลุข้อตกลงร่วมกันจะนำนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่หาเสียงไว้เป็นนโยบายหลักในการบริหารประเทศเช่นกระเป๋าเงินดิจิตอลที่ดินทำกินขึ้นค่าแรง600บาทภายในปี2570เงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาทเกณฑ์ทหารโดยสมัครใจเพิ่มราคาพืชผลการเกษตรแก้ปัญหาความขัดแย้งและสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพและจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบและยังคงไว้ในส่วนหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ทั้งนี้พรรคร่วมจะนำนโยบายมาบูรณาการร่วมกันพร้อมปรับเสริมหรือประสานนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลให้เป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดและจะนำมาจัดทำเป็นนโยบายร่วมกันเพื่อแถลงต่อรัฐสภาต่อไปพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลขอกราบเรียนว่าในขณะนี้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาสำคัญลำดับแรกที่จะต้องเร่งแก้ไขเพราะประชาชนเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจสถานการณ์หนี้สินของครัวเรือนภาคธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางที่ได้รับผลกระทบมาแล้วเป็นเวลานานต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงสร้างและกลไกเพื่อนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศให้กลับขึ้นมาอีกครั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลตระหนักดีว่าในสถานการณ์ดังกล่าวเราไม่อาจจะทอดเวลาไปมากกว่านี้หรือจำนนต่อสถานการณ์ขัดแย้งที่ประเทศและประชาชนตกอยู่ในวงล้อมที่เสียโอกาสไปทุกขณะการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้อยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อประชาชนในสถานการณ์ที่ปัญหาทุกด้านส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องรุนแรงแม้พรรคเพื่อไทยจะเผชิญกับวาทกรรมหรือคำกล่าวหาที่รุนแรงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรารับรู้ความขัดแย้งดังกล่าวด้วยใจที่เป็นธรรมและตั้งใจมุ่งสู่เป้าหมายที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งดังนั้นเป้าหมายหลักในวาระนี้คือการเข้ามาร่วมรับผิดชอบในวาระประเทศและวาระของประชาชนพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะมุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายด้วยการแก้ปัญหาให้กับประชาชนและการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นอย่างรวดเร็วเราต้องเร่งทำเพื่อฟื้นโครงสร้างเศรษฐกิจกำหนดนโยบายพัฒนามาตรการกลไกเพื่อความมั่นคงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเพื่อดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างสร้างสรรค์พรรคเพื่อไทยมั่นใจว่าภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยถึงแม้จะมีอดีตพรรคการเมืองในรัฐบาลที่ผ่านมาร่วมรัฐบาลแต่ทุกพรรคจะร่วมกันทำงานกับพรรคเพื่อไทยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนดังเช่นที่ทุกพรรคการเมืองได้เคยร่วมงานกันมาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลจะใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความรักสมัครสมานสามัคคีรองดองของคนในชาติและจะร่วมกันสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติและประชาชนต่อไปจากแถลงการณ์และเจตจำนงดังกล่าวข้างต้นพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลจึงขอรับการสนับสนุนจาก
ท่านสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านและทุกพรรคการเมืองมาร่วมกันผลักดันวาระของประเทศเพื่อดำรงความมุ่งหมายที่มุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงของประเทศและดูแลสถาบันหลักของชาติเป็นสำคัญร่วมกันลดเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การขยายความขัดแย้งในประเทศร่วมกันพาประเทศไปสู่ความมั่งคั่งและการกินดีอยู่ดีของประชาชนและมีความเป็นประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ขึ้นมุ่งมั่นทำงานแก้วิกฤตการประเทศยึดวาระประชาชนขอบพระคุณครับมีคำถามไหมพี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามไหมครับและนี่คือการแถลงล่าสุดนะคะจากแกนนำพรรคเพื่อไทยโดยคุณหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและ11พรรคนะคะที่มาร่วมจัดตั้งรัฐบาล314เสียง